คือตาสีตาสาไม่รู้อะไรเลยสามีลาออกจากบริษัทที่ทำงานมานานถึง28ปีแล้วทางบริษัทแนะนำให้ไปติดต่อประกันสังคมและก็ส่งต่อเมื่ออายุครบ55ให้ไปติดต่อรับเงินบำนาญพอไปติดต่อถึงรู้ว่าจริงไม่ต้องส่งแค่รออายุ55ก็จะได้บำนาญ 3-4,000 กว่าอะไรประมาณนี้แต่ได้แค่1,900กว่าก็ได้สอบถามทางประกันสังคมคำตอบที่ได้คือคุณได้สมัครมาตรา39จากเดิมคือ33คุณเลยได้เงินเท่านี้อย่างที่ข้างต้นค่ะเราแต่สีตาสาคุณปนัดดาพิมพ์มาพี่หมอไม่รู้จะแนะนำยังไงเลยนะครับเขาก็เลยพิมพ์มาว่าแบบนี้จะไปเรียกร้องสิทธิ์ได้ไหมคะก็ต้องบอกครับพี่หมอรณรงค์นะเรื่องประกันสังคมแล้วก็มาพบว่ามาตรา39ซึ่งพี่หมอเองก็อยู่เนาะทุกทรมานใจมากๆเนาะเพื่อนๆพี่หมอได้กัน 5-6,000 ถ้าพี่หมอแบบไปออกงานตอนนี้พี่หมอจะได้ไม่ถึง 2,000 นี่แหละคือความทุกข์ใจของคนมาตรา39เราจะช่วยยังไงประกันสังคมก็ไม่ค่อยออกมาให้ข้อมูลแล้วก็ไม่คิดจะแก้ไขอะไรผ่านมาหลาย10ปีฐานเงินเดือนก็ยัง 4,800 อยู่เห็นว่าจะแก้วิธีการคำนวณจะแก้เองกับคนที่รับไปแล้วอย่างเช่นสามีคุณปนัดดาหวังว่าคนที่มาเห็นคลิปนี้จะมาดูที่พี่หมอทำคลิปเอาไว้เรื่องมาตรา39คิดให้ดีถ้าคุณไม่ได้ใช้สิทธิ์นะครับกุมท้องไม่ได้ตั้งท้องอยู่ไม่ได้จะเลี้ยงลูกที่อายุยังน้อยไม่ได้เจ็บป่วยจนต้องไปหาโรงหมอไม่ได้เจ็บป่วยจนจะทุพพลภาพพิการนะไม่ได้เจ็บป่วยจนจะเสียชีวิตคิดให้ดีก่อนเข้ามาตรา39นะจะได้ไม่ต้องเสียใจแบบพี่หมอและคุณปนัดดา